จริรัตน์ถนัดเที่ยวในวันนี้นะคะใบตองเนี่ยพามาร่วมกิจกรรมกับโกโลโก้บายไฮลักรีโวร็อกโก้นะคะเราจะมาเที่ยวเมืองรองภายใต้โครงการ Amazing Thailand โกโลโก้กันค่ะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางกันถึง3จังหวัดด้วยกันมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือค่ะทั้งจังหวัดน่านแพร่แล้วก็เชียงรายและตอนนี้ใบตองอยู่ที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นจังหวัดเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ขอบอกเลยนะคะว่าธรรมชาติและความสวยงามเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแหละค่ะหลังจากที่เริ่มต้นปล่อยขบวนคาราวานก็มุ่งหน้ากันมาที่วัดภูเก็ตค่ะต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์สวยงามมากและเรามาที่นี่นะคะเพื่อนมัสการหลวงพ่อและมาแขวนตาลตุงค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่าปกติแล้วชาวเหนือนะคะเขาจะใช้ตาลตุงเนี่ยในงานพิธีทางพุทธศาสนาเป็นมงคลกับชีวิตนั่นเองค่ะก่อนจะไปจิบกาแฟยามบ่ายที่ร้านกาแฟไทยลือเป็นร้านที่ตกแต่งแบบสไตล์ไทยลือผสมล้านนาค่ะกับบรรยากาศวิวธรรมชาติโดยรอบโอบล้อมไปด้วยดอกผักเสี้ยวฝรั่งแหมบอกได้เลยค่ะว่าฟินสุดจังหวัดแรกนะคะยังเต็มอิ่มจุใจกับความประทับใจที่สุดแสนจะไม่ธรรมดาแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปเป็นกำลังใจให้ใบตองดีกว่านะคะเพราะว่าจะต้องไปบุกน้ำลุยโคลนแหวกเลนกันที่จังหวัดสมุทรสาครจะเป็นยังไงนั้นไปตามดูกันเลยค่ะอยู่ที่ฟาร์มครับฟาร์มกันบังเกิดครับซึ่งน้าอ้อยเนี่ยค่ะเป็นเกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดสมุทรสาครอันนี้คือเราเลี้ยงอะไรคะด้านหลังของเราในพื้นดินก็จะมีหอยแครงหอยลายครับหน้าน้ำก็จะมีหอยชมพู่ที่แฝนไว้หอยชมพู่นี่คือหอยอะไรนะคะหอยแมลงภู่พันเดียวกับหอยทะเลแต่มาอยู่ในบ่อก็เรียกหอยชมพู่อ๋อคือหอยชมพู่กับหอยแมงภู่นี่คืออันเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันครับอ๋อแต่ว่าคือพอมาเราเรียกกันเองทำไมถึงเรียกว่าชมพู่ล่ะก็มันสีสวยถ้ามันอยู่ในบ่อแล้วสีมันจะสวยกว่าในทะเลอ๋อเหรอในทะเลคือมันจะมีเพียงมีตะกอนน้ำอะไรเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบ่อเราเนี่ยเรียกชมพู่คือมันจะสะอาดกว่าทะเลจ้าและเนื้อจะกินมันกว่าหอมกว่าเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ว่าเดี๋ยวพาไปดูเลยนะได้ครับวิธีเก็บวิธีอะไรเดี๋ยวน้าออยจะสอนปะสอนได้ครับสอนได้ทำได้เก็บได้ง่ายเลยได้ครับคือสมมติว่านักท่องเที่ยวมาปุ๊บน้าออยก็สามารถพาไปได้ถึงจุดถึงบ้านของหอยแล้วก็หยิบน้องขึ้นมาให้ดูครับกินได้เลยยังกินไม่ได้ต้องไปนึ่งก่อนนะโอเคโอเคค่ะเราไม่กินสดกันนะคะพร้อมกินที่ขายได้แล้วอันนี้ลูกเด็ดออกมาได้ไหมได้ครับเด็ดได้เลยครับนะครับมันจะมีอวนอยู่ข้างในนี่คือนี่ตัวใหญ่4ข้อแล้วคือตัวใหญ่มากคือนี่จะเกือบมือลูกแล้วนะน้าออยนะอันนี้เราเก็บได้เลยไหมน้าออยเก็บได้เลยครับมางั้นเดี๋ยวลูกช่วยเก็บเราเอาไปทั้งพวงเลยเหรอน้าออยแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกกันอีกทีนึงเหรอใช่ไหมน้าออยได้เดี๋ยวเดินไปดูอีกคนฮะไหนบอกมาช่วยน้าออยนี่คือเลือกตัวใหญ่อยู่อะแล้วอย่างเราเอาเขาไปกินอย่างเงี้ยนะออยคือจับมาพวงนึงปุ๊บหมดแล้วแล้วมีการขยายพันธุ์ยังไง มีการต่อติดตาอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามีฮะทำยังไงคะถึงเวลาช่วงนึงเขาจะมาเกิดด้วยอัตโนมัติของธรรมชาติเองประมาณเดือน11 12เดือน1เนี่ยคือเชื้อเขาจะมาจากทะเลลึกเข้ามาตามชายฝั่งก็จะมาเป็นลูกเล็กๆมาใส่ในบ่อก็จะเติบโตของเขาด้วยธรรมชาติมีการควบคุมไหมนะออยว่าแบบเอาแค่นี้พอหรือเท่าไหนพอมีครับจากที่เนี่ย90ไร่เราก็เลี้ยงอยู่ประมาณ40ไร่จ้ะ
ที่อื่นเราก็ต้องปล่อยว่างไว้ให้มันอย่างอื่นอยู่ได้เพื่อธรรมชาติมันได้เกื้อกูลกันอะไรเงี้ยให้มันเกื้อหนุนกันเองถ้าเราเลี้ยงเต็ม100ไร่เลย90ไร่เนี่ยมันก็แออัดการโตก็จะช้าการสูญเสียตายก็เยอะอะไรเงี้ยก็เยอะไม่คุ้มไม่คุ้มกันชมพู่หรือว่าหอยแมงภู่นะคะจากฟาร์มของน้าออยชื่อฟาร์มว่าการบังเกิดเป็นไงล่ะจะบอกว่าหอยอันนี้นะคะหนักมากคือถือมือเดียวไม่ไหวอะค่ะถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยเกิน10โลแน่นอนแต่ว่าที่สมุทรสาครนะคะไม่ได้มีของดีแค่หอยแมงภู่ตัวใหญ่ๆแค่นี้จะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงต่อไปนะคะเป็นไงหอบและตอนนี้นะคะใบตองก็อยู่ที่จังหวัดแพร่แล้วค่ะเป็นจังหวัดที่2นะคะของการเดินทางในครั้งนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะฟ้าหมอกฟ้าอากาศหนาวแล้วก็ขับรถอย่างสนุกสนานบนเส้นทางที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและนอกจากขับสนุกแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้เราได้ร่วมกันมากมายเลยล่ะค่ะกิจกรรมที่ร่วมทำวันนี้นะคะตองชอบมากเพราะว่าได้เรียนรู้การย้อมผ้าหม้อห้อมที่เป็นต้นกำเนิดเลยเรียกได้ว่ามาถึงแหล่งลงถึงถิ่นของจริงค่ะการย้อมผ้าของชาวบ้านที่นี่นะคะเป็นมรดกตกทอดกันมายาวนานจากชาวพวนนับร้อยๆปีเลยนะคะและที่บ้านทุ่งโฮงเนี่ยถือได้เลยว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดคือถนนหม้อห้อมนะคะตลอด2ข้างทางเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีร้านเสื้อผ้าเยอะมากทั้งกระเป๋าของที่ระลึกของตกแต่งจากหม้อห้อมเนี่ยเยอะมากมายค่ะอาหารนี่ก็แหมใบตองไม่อยากจะพลาดเลยค่ะทั้งขนมจีนน้ำยาร้านปั่นใจนะคะที่มีมากถึง7ชนิดด้วยกันรวมไปถึงหมูสเต๊ะโอ้โหเนื้อนี่นุ่มไก่ย่างก็อร่อยส้มตำก็เลิศเพลิดเพลินสุดๆเลยล่ะค่ะจังหวัดแพร่เต็มอิ่มจุใจกันสุดๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายกันต่อนะคะอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะมาเป็นกำลังใจให้ใบตองในการหาหอยแคลงที่จังหวัดสมุทรสาครกันต่อเลยค่ะใช่ไหมคะว่าตอนนี้ใบตองอยู่ที่ไหนด้านหลังของใบตองนะคะนี่ก็คือฟาร์มปูไข่ยิ้มค่ะนอกจากจะมีปูแล้วเนี่ยนะคะก็มีหอยแคลงด้วยแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหาปูแล้วก็ไปหาหอยแคลงเนี่ยชาวบ้านที่นี่นะคะเขาบอกมาค่ะว่าก่อนที่จะไปหาของกินเดี๋ยวเราจะไปช่วยปลูกป่ากันก่อนนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ปลูกป่าธรรมดานะคะไม่ได้ปลูกต้นกงกางอย่างเดียวแต่เขาปลูกต้นแสมกันจะปลูกยังไงมาค่ะไปปลูกต้นไม้กันและเหตุผลที่เราจะต้องมาปลูกต้นสมแหมเนี่ยก็เพราะว่าครูเสือเพราะครูเสือเนี่ยนะคะเขาเป็นคนในวงการค่ะที่เรารู้จักกันในวงการโมเดลลิ่งนี่อยู่กับเด็กพอดีเลยครูเสือสวัสดีค่ะไปลุยกับเขาดีกว่าลงทางนี้ได้เลยไหมอ่ะมาเด็กๆมาปลูกกันเลยดีกว่าให้พี่ใบตองปลูกต้นมาเดี๋ยวต้องช่วยขุดก็ได้ทำไมเราถึงต้องปลูกต้นสมแหมพี่ไทเกอร์ไม่อยากให้ดินมันพังนะฮะเพราะเราติดทะเลมันมีคลื่นมีอะไรเข้ามาเอาดินเข้ามาคนละไม้คนละมือปลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำอะไรกันต่อคะเดี๋ยวเราไปหาปูหาหอยแครงเยี่ยมไปทุกคนยังไม่เลอะเลยอ่ะยังไม่เลอะเลยใช่ไหมยังไม่เลอะเลยตอนนี้นะคะใบตองอยู่กับพี่เคค่ะซึ่งพี่เคนะคะก็เป็นเกษตรกรค่ะอยู่ที่ฟาร์มปูไข่ยิ้มนะคะหรือว่าสมายแครปนะคะซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะนั่นก็คือครูเสือค่ะสวัสดีครับโอเคครูเสือมาพร้อมอุปกรณ์แบบนี้มาอธิบายวิธีการหาดีกว่าหาหอยแล้วครับหาหอยแคลงหายังไงหอยเนี่ยที่ปล่อยไว้มันจะอยู่ตามหน้าดินเราสามารถเอามือจับได้เลยจริงเหรอใช่ครับผม
แค่มืออย่างนี้เลยนะใช่มือจับโดยมากเขามือเก็บหมดแหละแล้วแล้วผู้เสืออะไรอย่างนี้คือเขามีอายุอะไรยังไงอยู่ยังไงก็อยู่ตรงหน้าดินอายุเขาอ่ะไม่แน่ใจเพราะมันมีหลายไซส์หลายขนาดนะฮะมันขึ้นอยู่กับน้ำด้วยถ้าน้ำดีเขาก็จะตัวโตถ้าเกิดน้ำมันไม่ดีเขาก็จะตายแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่เราถึงจะเก็บหอยแครงขึ้นมาได้กี่เดือน10เดือนครับก็คือปล่อยเขาทิ้งไว้ตามธรรมชาติเหรอคะผู้เสือใช่ปล่อยทิ้งตามธรรมชาติโอเคอุปกรณ์ง่ายมากเลยคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาเลือกใช่ไหมว่าตัวไหนโตแล้วเราก็ค่อยเก็บใช่ครับมีวิธีการเลือกยังไงคะขนาดนะครับดูเอาขนาดแค่ไหนถึงจะเก็บมาตัวแล้วมันมีเล็กมีใหญ่ปนกันอยู่ก็เดี๋ยวลองดูไซส์เอาละครับโอเคเดี๋ยวถ้าเล็กมากเราก็ไม่เอาให้เขาเติบโตอยู่ในนี้ใช่ครับงั้นลุยกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปศึกษาวิธีกันข้างหน้าโอเคไปค่ะลงใช้มือควานเอาคันทำเอาเนาะคือเขาก็จะอยู่ตามพื้นเลนตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะเป็นหอยสายพันธุ์นี้จะหากินอยู่ตามหน้าดินฮะอย่างเนี้ยพอน้ำแห้งปุ๊บเราเปิดน้ำแห้งเพื่อเราจะมาเก็บตัวเขานี่แหละเห็นไหมฮะอ๋องั้นแสดงว่าจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้ก็คือจะอ๋อนี่ไงเห็นตัวเลยใช่ใช่ก็คือจะเต็มเลยน้ำเต็มใช่น้ำเต็มครับเพื่อให้อาหารเขาเหรออาหารก็คือมาจากทะเลเขากินแพลงต้อนเป็นอาหารอันนี้เขาทานกันแล้วตัวแค่นี้เขาทานแล้วนี่คือกินได้แล้วอ๋อจริงไซส์เล็กขนาดนี้คือเขาก็กินกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เขาเริ่มทานกันแล้วฮะจริงๆแล้วหอยนี่เราปล่อยตั้งแต่ตัวเท่าเม็ดถั่วเขียวคือเล็กมากเล็กมากเท่าเม็ดทรายเลยครับเราไปเอามาจากไหนคะคุณเสือเอามาจากสุราษฎร์ธานีครับเราไปเอาพันธุ์มาแล้วเราก็เอามาปล่อยเอามาหว่านไว้ในบ่อเราอ๋อคือเขามาเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้อยู่แล้วเป็นตัวเท่าเม็ดทรายเลยครับแล้วก็เอามาหว่านเหมือนหว่านข้าวเลยใช่หว่านเหมือนหว่านข้าวเลยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาโตปล่อยให้เขาโตเองตามธรรมชาติฮะไม่ต้องมีอาหารเสริมอะไรใดๆให้ก็ตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับว้าวโอเคงั้นนี่เดี๋ยวต้องขอทำหน้าที่หาแนวบนนี้แล้วกันนะคะทางน้ำอาจจะไม่ค่อยถนัดใบตองก็มาถึงที่จังหวัดเชียงรายแล้วล่ะค่ะสำหรับคาราวานวันนี้นะคะเราพามาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอย่างที่เห็นนี้นะคะนั่นก็คือเรามาทำกิจกรรมทำฝ้ายกันวันนี้นะบอกได้เลยว่าลุยสุดๆเรื่องสมรรถนะของรถนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าเยี่ยมยอดอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปลุยกันดีกว่าค่ะไปมาเร็วมาเร็วเดินทางมุ่งหน้ากันต่อมาร่วมทำฝ่ายชะลอน้ำกันที่ดอยอินทรีซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ในปี2550ค่ะซึ่งดอยอินทรีนะคะถือได้เลยว่าเป็นป่าต้นน้ำของลำน้ำโกกการที่เรามาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแบบนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะก่อนที่จะมุ่งหน้ามายังดอยผาหมีซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายกาแฟอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนเนี่ยนิยมมาสัมผัสธรรมชาติกับอากาศหนาวๆกันค่ะนะคะที่เราได้ร่วมกันกับโกโลโค่บายโตโยต้าไฮลักซ์รีโวโรโคมาเที่ยวเมืองรอง3จังหวัดด้วยกันนะคะตั้งแต่น่านแพร่และมาถึงที่นี่จังหวัดเชียงรายครบรถมากแต่ตอนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนค่ะให้ออกไปใช้ชีวิตกับใบตองที่จังหวัดสมุทรสาครแอบเตือนกันไว้นิดนึงนะกรุณาทานให้อิ่มก่อนที่จะไปดูเพราะว่าของกินน่ะแน่นมากเอ้าลุยที่ฟาร์มปูไข่เนี่ยเรามีอะไรบ้างเรามีปูม้าค่ะปูม้าเนี่ยเป็นของฟรีจากธรรมชาติซึ่งเขาเกิดในทะเลค่ะนะฮะแล้วเขาก็เข้ามาเติบโตในบ่อนี้
อ๋อคือเขาเข้ามาในช่วงที่เราปล่อยน้ำเข้าใช่ครับแล้วตอนปล่อยน้ำออกนี่คือเขาก็ไม่ไปเหรอคะเขาไม่ไปเพราะเขายังไม่ไข่หรือว่าเขายังไม่โตเขาจะไม่ออกอันนี้เห็นปูทะเลไหมอ๋อนี่ไงก็คือจะมีอยู่สองอย่างที่เป็นปูที่เราหากินได้ในนี้นะคะนั่นก็คือปูม้าที่มาจากธรรมชาติครับแล้วก็ปูไข่ที่เราเอาเขามาเลี้ยงใช่ครับเราเลี้ยงยังไงอะคะปูไข่อะคะก็เราให้หอยครับเป็นหอยกระพงให้เขาทานแล้วก็เป็นปลาสดที่นี่ยังไม่มีสารเคมีค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงระบบออร์แกนิกดูแลยากไหมสำหรับปูไข่ค่ะต้องดูเรื่องน้ำค่ะน้ำเป็นสำคัญสำคัญมากบางทีมีน้ำเสียออกมาค่ะเราจะเลือกเอาเขามากินอย่างเงี้ยค่ะครูเสือเราเลือกจากอะไรเราดูได้ยังไงเวลานะเขาไข่แน่นแล้วเขาจะออกอวนตัวเมียจะออกอวนตัวผู้จะอยู่ในรูเดี๋ยวเรามาหาปูตัวผู้กันโอเคปกติปกติไหมที่นี่ไหมคะใช่ใช่ไซส์ปกติของที่นี่คือหาได้เลยก็คือถ้าใหญ่ก็คือใหญ่ประมาณนี้เลยใช่ครับใหญ่กว่านี้นี่ใหญ่กว่านี้ด้วยเหรอคะตัวเป็นโลก็มีนี่ก็คือจะเป็นปูทะเลตัวผู้ที่เขาจะอาศัยอยู่ในรูใช่ไหมคะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นตัวเมียเขาจะอยู่ที่ไหนคะตัวเมียเขาจะอยู่ในพื้นพื้นร่องนะฮะตัวเมียคืออยู่ตามพื้นเราไม่เหยียบไม่อะไรอย่างนี้เขาเหรอคะเหยียบครับอ๋อมีบ้างเหยียบก็โดนงับเลยเราจะแยกปูตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยออกจากกันยังไงถ้าหากว่าไม่ดูเรื่องขนาดเราดูที่เพศเขาดูยังไงมีเพศให้ดูด้วยเหรอคะปูทุกชนิดนะผมที่ผมเห็นมาก็คืออันเนี้ยกระปิ้งแหลมๆเนี่ยจะเป็นตัวผู้ซะส่วนมากค่ะนะฮะแล้วกระปิ้งกลมๆแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเมียแยกกันง่ายๆแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าความหมายนี้คือเหมือนกันแน่นอนถ้าไม่ดูเรื่องขนาดแล้วนะคะดูที่กล้ามด้วยดูที่บอดี้เขาด้วยตัวเมียจะอ่อนแอนไหมกล้ามเล็กกล้ามเขาจะเรียวๆหน่อยตัวผู้กล้ามเขาจะใหญ่แต่ดวนตรงตับปิ้งนี่คือง่ายสุดเลยใช่ครับผมให้ครูเสือพาเข้าครัวดีกว่าว่าวัตถุดิบที่เราได้มานี้เอาไปทำอะไรกันอีกได้บ้างได้โอเคนี่แหละค่ะก็คืออาหารคงไปตองในวันนี้ตบมือให้กับความพยายามนะคะแล้วก็ความสนุกสนานของวันนี้ที่ไปตองได้รับบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแล้ววันนี้นะคะก็มีเมนูหลากหลายมากค่ะเริ่มจากฝั่งนี้เลยก็คือต้มยำกุ้งยำปูม้าปูทะเลนึ่งปูทะเลผัดผงกะหรี่ส้มตำปูม้ากุ้งราดซอสมะขามกุ้งอบเกลือปูม้านึ่งปลากระพงผัดซอสเต้าเจี้ยวและไปถึงหอยแครงลวกนี่ค่ะอุ้ยยังไม่หมดอีกเหรอคะค่ะอันนี้ก็คือหอยแมงผู้อบแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีเจ้าของที่พักรีสอร์ทของเราในวันนี้นะคะสำหรับใครเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มาพักที่นี่บ้านแสงดาวรีสอร์ทใครมาที่นี่นะบอกได้เลยนะคะว่ารู้จักกับใบตองรายการจริยธรรมเที่ยวเขาจะเอาบินที่เนี่ยค่ะเก็บฝากด้วยนะคะทุกคนและการมาสมุทรสาครของใบตองในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหสนุกครบทุกอารมณ์ครบทุกรสชาติมากๆแล้ววันนี้นะคะก็ได้นู่นตั้งแต่นู่นเลยนั่งเรือไปหาหอยแมงผู้ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไปลุยเลนไปหาหอยแครงแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่การแย่รูปูแล้วก็ได้ปูทะเลตัวใหญ่ขนาดนี้มานะคะโอ้ยสุดแสนจะฟินและรสชาตินี่ก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าของสดๆขนาดนี้เนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนเอาเป็นว่าตอนนี้ขอตัวไปรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่ก่อนแล้วกันนะคะThank you.
นทางเหมือนกับใครทำไมเราต้องเป็นแบบเขาวาดเอาไว้ทางที่โลกในกว้างใหญ่มีหลายทางให้เราค้นหาไม่ต้องเดินทางไว้คอยเดินฝ่าไม่ต้องเดินตามไว้คนรอบข้างแค่ออกไปทำตามหัวใจออกไปและใช้